الأصل الأول، السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك. คำถามแรกที่จะถูกถามในหลุมฝังศพ من ربك؟ ใครคือพระเจ้าของท่าน بماذا تجيب؟ และท่านจะตอบอย่างไร تقول ربي الله จะต้องตอบว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเรา الذي رباني أي خلقني ورزقني อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เราوإذا كان هو الذي خلقني ورزقني لابد أن أعبد الله ولا أعبد غير الله เมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างเราประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นฟัลลอฮ์ سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام และแน่นอนอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى ได้ส่งบรรดาศาสนทูตมายังเบ่าของพระองค์ فإذا كان هو الذي خلق ورزق لابد أن يكون هو الذي يعبد سبحانه وتعالى เมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเรามาเป็นผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك شرك أكبر كافر ใครก็ตามที่เขาหันเหออกห่างจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวก็เท่ากับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ตกอยู่ในกลุ่มคนที่ทำชิริกอันใหญ่หลวงฟะลาบุดอันนะคาฟนะฮซัรมินัชชิริกอะลาอันฟุสนาวะอะลากอยรินาและจำเป็นที่เราจะต้องระมัดระวังและกลัวที่จะตกอยู่ในชิริกทั้งตัวของเราเองและผู้อื่นอัมมาอัลฮุกมอะลาอัชคาสยะนีลายุมกินอะนาเอาอันตะอะกุลฟุลันกาฟิรฟุลันมุบติดิอฮาซาไลซะลานาฮาซาลิลกาฎีلكبار العلماء และการฮุกมชี้ขาดว่าคนนั้นเป็นกาเฟรหรือคนนั้นตกศาสนาเรื่องเหล่านี้อยู่ในเรื่องของตำแหน่งผู้พิพากษาหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา احنا نريد نتعلم حتى نخاف من الشرك ونحذر منه الناس والله اعلم ที่เราเรียนรู้นี้ต้องการที่จะให้เรานั้นได้รับรู้และเตือนให้ระวังที่จะตกอยู่ในการตั้งปาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะ